สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566นะครับคราวนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีและอาจารย์ล่ามภาษามือในวันนี้นะครับอาจารย์ชนะนพพุทธิยะมงคลกุลครับวันนี้ถ้าเกิดสังเกตเสียงของเรา2คนอาจจะไม่ค่อยมีเสียงกันสักเท่าไหร่อย่าแปลกใจนะหลายคนบอกว่าอาจจะเริ่มกันที่ข่าวดีแต่อาจจะไม่ใช่ข่าวดีสำหรับหลายๆคนสำหรับหลายๆคนแอบซาวด์เช็คเฉพาะในห้องส่งนี้ทั้งทีมงานของเราแล้วก็ในสตูดิโอเนี่ยเขาบอกว่าเงียบกริบกริบเลยกริบเลยเหมือนกันนะฮะแต่ว่ายังมีคนที่โชคดีสำหรับการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในระบบดิจิตอลหรือว่าสลากดิจิตอลเนี่ยรางวัลที่1วันนี้169530เนี่ยเฉพาะรางวัลที่1เนี่ยมีคนถูกในระบบสลากดิจิตอลของแอปเป๋าตังค์เนี่ย18ใบโอ้โหรวมเป็นมูลค่าเงิน108ล้านบาทซึ่งแน่นอน1ใน18ใบนั้นไม่เฉียดมาใกล้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT2 HD แม้แต่1ใบถูกต้องนะเราก็แสดงความยินดีกับทั้ง18ใบนี้ด้วยนะบางคนอาจจะซื้อหลายใบหน่อยนะครับเราไปดูกันหน่อยว่ามีการซื้อไปกี่ใบกันบ้างนะแต่ไม่ต้องบอกว่าเป็นใครนะครับมีถูก1ใบเนี่ย6คนถูก2ใบเนี่ย2คนนะ3ใบเนี่ย1คนและถูก5ใบ6 5 30นะ1คนนะครับจิตใจท่านทำด้วยอะไร ซื้อลอตเตอรี่เลขเดียวกัน5ใบถ้าสมัยก่อนก็ต้องเป็นการซื้อหวยชุดซึ่งราคาเนี่ยจะสูงกว่าแต่พอมาซื้อผ่านแอปเป๋าตังหรือว่าสลากดิจิตอลในรูปแบบนี้ก็ตกใบแค่80 บาทเท่านั้นถูกต้องนะสามารถกดเลือกซื้อไปได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้ง18ใบนี้เราก็จะในความยินดีด้วยแต่ถึงแม้ว่าจะปนความอิจฉาไปด้วยก็ตามนะนะฮะก็แสดงความยินดีกับท่านที่ได้ไปนะฮะทั้งหมด18ใบรวมแล้ว10คนนะครับ108ล้านบาทเนาะเป็นข่าวดีสำหรับค่ำนี้อ่ะ